ริ่มคุยเข้าเรียกว่าเริ่มสนุกนะคะอยากรู้จริงๆนะคะอาจารย์ว่าชีวิตหลังความตายทางศาสนาเนี่ยให้ไว้อย่างไรในเรื่องของเบื้องหลังความตายหลายๆคนนะคะตัวน้องพิมพ์เองก็เคยได้ยินว่าบางคนบอกว่าตายแล้วอ่ะคุณหมอบอกว่าตายแล้วอ่ะแต่ว่าก็มีการฟื้นกลับมาอันนั้นเรียกว่าเบื้องหลังความตายชีวิตหลังความตายหรือเปล่านะคะกลับมาที่อาจารย์กฤษณศักดิ์ก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเบื้องหลังความตายนะขอพูดว่าจิตกับวิญญาณนิดหนึ่งนะเพราะว่าฟังท่านอมรินทร์พูดแล้วคล้ายคลึงกันมากแต่ของพุทธศาสนานี่เขาถือว่าจิตกับวิญญาณจิตหลังความตายจิตตัวนี้สำคัญตรงๆกับของท่านจิตจะต้องจุตินะฮะจุติแปลว่าเคลื่อนย้ายแล้วก็ปฏิสนธิแปลว่าก่อกำเนิดใหม่แต่ในการเคลื่อนย้ายและก่อกำเนิดใหม่ของจิตที่จะจากภพภูมิหนึ่งไปสู่ภพภูมิหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ต้องอาศัยการเวลาเรียกว่าเร็วยิ่งกว่าการเดินทางของแสงซะอีกนะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้ถ้าเราไม่ใช้วิญญาณเพราะเหตุว่าชาวพุทธจะเข้าใจว่าวิญญาณแล้วจะเป็นดวงล่องลอยออกจากร่างแล้วลอยไปกว่าจะได้ไปเกิดไปอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเขาถือว่าตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยจุติปฏิสนธิปุ๊บแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรนั้นมันจะมีภพภูมิอยู่เช่นคำว่าอสุรกายเช่นสัมภเวสีแปลว่าผู้แสวงที่เกิดจริงๆเขาเกิดแล้วเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะฮะแต่รอที่จะสู่ภพภูมิใหม่อีกภพภูมิหนึ่งเขาไม่เข้าใจก็คิดว่ารอไปเกิดจริงๆเกิดแล้วขณะที่เกิดจะเห็นตัวอย่างบ่อยๆคนที่ประสบอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะประสบอุบัติเหตุตายแล้วก็ลูกเมียญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเห็นว่าเขามาก็อันนั้นจริงๆแล้วคือเขาไปนะจิตเขาไปแต่ว่าเขาไม่สามารถจะพาร่างไปได้แต่เขาไปปรากฏได้เขาเรียกว่าไปเกิดเป็นโอปปาติกะการเกิดในพระพุทธศาสนาเกิดได้หลายแบบเกิดในฟองไข่อันทชะเกิดในมดลูกเกิดในน้ำโสโครกเกิดโดยไม่ต้องอาศัยท้องหรือครรภ์ของมารดาเรียกว่าโอปปาติกะเขาเกิดแล้วแต่ด้วยความไม่เข้าใจมันเร็วเกินที่เขาจะคิดว่านี่ฉันตายแล้วหรือบางคนไม่เชื่อนะบอกว่าผมยังไม่ตายยังไปเถียงอีกเขาบอกว่าท่านตายไปแล้วแต่ส่วนมากจะอยู่ภายใน3 วัน 5 วัน 7 วัน 7 วันเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีโอ้ประมาณนั้นประมาณใช่ครับทางพุทธก็เหมือนกันเขาไม่รู้ตัวจริงๆก็เขาตายแล้วเกิดแล้วเพราะว่าตามความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยตายปั๊บต้องเกิดปุ๊บอย่างที่ว่านี่นะแล้วก็ไม่ได้หมดไปตรงนั้นนะจะต้องไปอยู่ในภพภูมิตามกรรมที่ได้ทำและผลักดันไปนะกรรมเก่ากรรมใหม่ใช่ในที่ผมเคยเรียนเรื่องกรรมไปแล้วถ้าเขาไปด้วยวัวปากคอกวัวแก่ปากคอกที่ได้อัดสรรกรรมเนี่ยเขาอาจจะไปทั้งที่เขาทำกรรมดีไว้เยอะแต่ว่าช่วงที่เขาจิตจะดับจิตจะจุตินี่นะเขาไปคิดในเรื่องอกุศลก็ไปตามแรงผลักดันมันนั้นถ้าคิดโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตนะถ้าคิดดีคิดหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าคิดประทุษร้ายคิดนั่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกคิดอาฆาตก็จะเป็นจิตอาฆาตอยู่ครับจะไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าโดยโทสะจริตมันจะแย่อยู่อย่างนี้นะฮะตามความเชื่อทีนี้ท่านถามว่ามีตัวอย่างไหมในทางพระพุทธศาสนานี่มีเยอะในเรื่องหลังความตายแล้วไปเกิดนี่นะส่วนใหญ่จะเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งเนี่ยนะเราก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้โดยผู้ที่พิสูจน์นั้นจะต้องปฏิบัติจิตเช่นพระจะยกตัวอย่างเช่นก็ได้นะที่สิงห์บุรีเนี่ยองค์รูปหนึ่งละท่านสามารถจะพิสูจน์แล้วท่านก็เขียนเยอะมากในเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์จำได้ว่าในอดีตชาตินั้นพ่อยังไม่ยังพ่อแม่ยังอยู่เสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของตัวเองก็ยังจำได้พาไปดูพิสูจน์กันอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะมากถ้าท่านสนใจเรื่องนี้นะเพราะว่าในเวลาจำกัดผมไม่สามารถจะเอาตัวอย่างให้ดูเป็นร้อยๆเลยครับไปดูหนังสือที่เขียนไว้ตอนนี้ผมเล็กๆทอเลี่ยงพิบูลทอเลี่ยงพิบูลนะแล้วก็ของพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเรารู้จักท่านจะเขียนไว้เยอะมากตั้งแต่ท่านเป็นชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมอะไรนี่นะท่านไปดูได้เลยมีจำหน่ายไม่จำหน่ายนะมีเผยแพร่ทั่วไปจะพูดถึงเรื่องของการตายเวียนว่ายตายเกิดสิ่งหนึ่งที่ประสบเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าในสังคมของศาสนิกในทางพุทธหรือทางศาสนาอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะที่เกิดมาแล้วก็จะมีตำหนิเขาเรียกว่าหวยหรือปานนะไม่ทราบใช่มีปานดำติดโดนป้ายมาโดนป้ายมาก็แล้วก็ปานดำปานแดงพอพูดได้เด็กคนนี้ที่เ
ที่โดนป้ายมาเนี่ยเขาก็ระลึกได้จำได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นใครแล้วไปถามคนที่ทำตำหนิไว้ก็ทำก็บอกตรงกันว่าทำไว้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะบางทีก็อยู่ในที่ลับไม่สามารถมองเห็นก็ยังที่ได้บอกได้ยังสามารถบอกได้แล้วก็มีจริงด้วยในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ในเรื่องของหลักฐานนะครับว่ามีตัวอย่างเหมือนกันนะฮะที่ว่าจะตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่อะไรนี่นะนี่ในกรณีที่มาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนะไอ้ส่วนที่จะไปจุติโอ้โหเป็นอย่างอื่นมากมายกายกองซึ่งไม่สามารถจะพูดนั่งคุยกับเราใช่อย่างที่ผมยกตัวอย่างบางคนตายไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายเปรียบประดุจเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่จะให้โผล่หัวขึ้นมาในวงล้อเล็กๆเนี่ยมันยากแต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่ว่าก็มาด้วยแรงผลักดันของกรรมก็ถือว่ายังดีนะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยหรือว่าอย่างจนอันนี้ก็แล้วแต่กรรมที่ตามมาว่ากรรมในอดีตอันไหนส่งนะอันไหนแรงถ้าเราจะให้หนีเราจะให้ดีขึ้นก็ต้องเร่งทำกรรมดีคือทำบุญกุศลให้มากๆก็จะหนีกรรมเก่าได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากรรมเก่าหมดนะไม่หมดมันก็ตามมาเรื่อยๆแต่เราทำกรรมดีกรรมใหม่เพิ่มขึ้นให้มากก็พอหนีได้นะฮะในเรื่องของกฎแห่งกรรมยกตัวอย่างนะคะในทางพุทธแล้วในทางศาสนาซิกล่ะคะอาจารย์ชีวิตเบื้องหลังความตายเนี่ยอาจารย์คืออาจารย์เคยน่าจะมีเรื่องเล่าเยอะทราบมาว่าอาจารย์อมรินทร์มีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะมากผมถูกแย่งเวลาไประยะหนึ่งแล้วนะแต่ผมเรื่องที่ผมจะเล่ามันจะยาวนิดนึงไงค่ะอาจารย์ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอารัมภบทต่อจากเมื่อกี้สักนิดนึงก่อนที่จะยกตัวอย่างนะครับเพราะมันจะได้กินเวลาต่อเนื่องกันที่เราพูดถึงว่าทรัพย์สมบัติเราติดตัวไปไม่ได้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะในพระมหาคัมภีร์ก็กล่าวไว้อยู่ว่าตันดาราสัมปัตสกลทั้งทรัพย์สมบัติทั้งลูกเมียหรือว่าเงินทองร่างกายเราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยนะครับวันที่คุณพ่อผมท่านเสียชีวิตแล้วก็พระศาสดาท่านเสด็จมาจากอินเดียไม่ใช่วันที่เสียนะคือวันที่จะสวดศพนะครับหลังจากสิบกว่าวันอะไรอย่างเงี้ยสี่ห้าวันสิบวันนี้พระองค์พระศาสดาสิริสัตกุรุยังยิสิงยีท่านทรงร้องเพลงสวดด้วยพระองค์เองนำสวดเลยแล้วก็ตามธรรมเนียมนี่พวกเราจะต้องเดินไปกราบแล้วก็เอาเครื่องที่จะทำบุญถวายพระท่านชี้พวกเรานะคือผมเป็นตัวหลักว่าเธอไม่ต้องทำเหมือนชาวโลกเธอไปทำหน้าที่เธอให้ผมไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้องเพลงสวดร่วมกับท่านคุณพ่อผมชื่อปิยรสิทธิ์ปิยะที่แปลว่าที่รักเนี่ยองค์พระศาสดาท่านร้องเพลงสวดเอมันเปียรยาตูสดาสัจสมัลเลเอกุตัมตูเจเดคตาเจเลนาฮีเตเรนาเลร้องได้ไพเราะมากเรียกน้ำตากันหมดทั้งวัดเลยเหมือนกับพระกำลังคุยกับวิญญาณของเปียราเซงคุณพ่อของผมว่าเอมันเปียรยาในคำพีเขียนว่าใจที่รักเอ๋ยใจที่เป็นเปียราที่รักเนี่ยสดาสัจสมัลเลจงรำลึกถึงความจริงข้อนี้ไว้เสมอพระศาสดานั่งอยู่ต่อหน้าผมแล้วให้ผมเป็นคนร้องด้วยกับท่านท่านร้องนำแล้วก็ร้องแล้วก็บอกว่าใจของที่รักหมายถึงคุณพ่อผมให้รำลึกความจริงข้อนี้ไว้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างเอกุตัมโยตุเดคะตะจะแลนาฮิเตเรนะครอบครัวบริวารทั้งหมดที่เรานั่งกันอยู่ต่อหน้าพระนี่จะติดตามเธอไปไม่ได้ตัดซะอย่าห่วงใยจะไปกับเธอไม่ได้เป็นอันขาดวิญญาณของใครของมันร่างของใครของมันทรัพย์สมบัติของใครของมันเวลาจิตวิญญาณที่ออกไปแล้วยังพอวงหลังอยู่ก็คงจะไปสุคติไม่ได้อาจจะต้องกลับมาเกิดอีกพระศาสดาท่านปลดปล่อยวิญญาณโดยร้องนำแล้วว่าเหมือนกับพูดกับคุณพ่อผมว่าให้ตัดซะครอบครัวเดี๋ยวฉันดูแลเองสิ้นใจมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่กำลังจะบอกว่าเรื่องจิตวิญญาณก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคุณทวดให้ฟังนะที่จะเป็นตัวอย่างเห็นๆที่กำลังจะบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานเราเรียกว่าจิตวิญญาณกันเป็นประจำนะฮะติดกันบางคนก็ใช้ว่าจิตใจจิตไปคู่กับใจใจจริงๆจากที่ผมเรียนได้ทราบว่ามันแค่เครื่องปั๊มเลือดใจก็คือสมองที่จะคิดได้ที่จะคำนวณได้ที่จะสร้างภาพในจินตนาการได้เนี่ยส่วนจิตวิญญาณรับรู้ความรู้สึกจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกบางคนเขาบอกเป็นพลังงานจิตวิญญาณนี้ถ่ายเทได้พลังงานนี้ถ่ายเทได้นะครับจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังน้ำจากพลังน้ำมาเป็นพลังไฟฟ้าพลังงานมันถ่ายเทได้ผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะผมจะพูดคำว่าจิตนี่เพราะผมเริ่มต้นมาว่าจิต
วิญญาณเนี่ยจิตกับวิญญาณเราใช้ร่วมกันแล้วกันฮะผมตามความเข้าใจเนี่ยจิตวิญญาณนี้คือสิ่งมีชีวิตคือตัวที่มีชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่อย่างไรมันมีความสำคัญขนาดไหนมันเป็นตัวสร้างพลังงานเอาพลังงานมาใช้ให้ร่างกายได้ประกอบกิจกรรมพลังงานพลังจิตถ่ายเทได้เขายกตัวอย่างว่าไม่ฉะนั้นแมวจะไม่มีวันกินนกได้เลยพลังจิตที่เข้มแข็งกว่ามีโอกาสที่จะไปกดหรือว่าบังคับพลังจิตที่อ่อนแอกว่าได้บางครั้งเราเห็นเรากลัวเนี่ยวิ่งไม่ออกคนที่พลังจิตเข้มแข็งกว่าแมวมันแค่มองนกที่อยู่บนต้นไม้นกบินไม่ขึ้นเลยค่อยๆบินต่ำต่ำต่ำจนลงมายืนข้างล่างแมวกระโดดตะคุบบินยังบินไม่ไหวบางทีเราวิ่งหนีอะไรขาอ่อนเดินไม่ได้เพราะพลังจิตที่เหนือกว่าควบคุมคนบางคนมีพลังจิตที่ยิ่งใหญ่อย่างพระศาสดาพระองค์ต่างๆหรือว่าแม้แต่นักการเมืองแม้แต่นักธุรกิจพ่อค้าคุยกับลูกค้าที่มั่นใจหลอกขายของได้ง่ายๆให้คนคนนี้พูดแล้วเราเถียงไม่ได้เลยทั้งนี้ก็รู้อยู่ว่ามันโกหกแต่ว่าคุยแล้วเขาเรียกว่าสะกดจิตจิตวิญญาณสามารถครอบงำจิตวิญญาณที่อ่อนแอกว่าได้เป็นไปได้นี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับคนบางคนพูดทีนึงพลังขึ้นมามหาศาลปลุกระดมให้คนลุกขึ้นไปตายแทนได้เลยเนี่ยไอ้คนที่ส่งกระดาษจิตนี่ไม่ตายนะคนไปตายแทนเยอะแยะไม่ตายอันนี้ยกเป็นตัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าพลังจิตมันคือชีวิตและบางครั้งชีวิตเนี่ยมันก็สื่อสารกันได้ควบคุมกันได้ในหลายๆรูปแบบนะครับจิตมันก็บอกเร็วมากไวมากบางครั้งมันอยู่ในอาการเวลามันเลยไปถึงอนาคตมันย้อนไปถึงอดีตได้ถ้าเราถามว่าเอ้ยชีวิตหลังความตายนะฮะถ้ามันย้อนเวลาไปอนาคตได้ก็คือถ้าเราตายณปัจจุบันอนาคตก็ยังคือช่วงต่อไปจิตวิญญาณก็ไปในอนาคตได้แล้วมันวิเศษกว่านั้นย้อนไปข้างหลังก็ได้สำหรับบางคนมั้งเพราะบางทีเราก็พูดเรื่องอดีตได้ให้เราเห็นชัดๆทั้งที่เพิ่งมาเกิดไม่กี่ปีแต่ว่าเล่าเรื่อง50ปี60ปีก่อนชาติที่แล้วเราเป็นยังไงแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าเรารู้ได้ยังไงในร่างใหม่นี่ไม่รู้ว่าเรารู้ได้ไงแต่รู้แน่ๆแล้วก็พิสูจน์กันมาเยอะแยะผมได้รับฟังเรื่องอย่างนี้มาเป็นร้อยเป็นพันตั้งแต่เกิดนะฮะอยู่ในประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวอะไรเยอะแยะพอคุยกับใครปั๊บถ้ามีเวลานั่งสนทนากันอย่างนี้นะสิ่งที่จะได้รับฟังตอบโอ้บ้านเราก็เคยครอบครัวผมก็เคยเจออย่างนี้เจอมาเยอะแยะมากๆแหมพูดอย่างนี้นะคะก็อยากจะถามต่อค่ะอาจารย์อยากจะสนทนากันต่อในเรื่องของถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ๊ะชีวิตหลังความตายเนี่ยมีจริงละแน่นอนแหละว่าจะกลับมาเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้เราใช้ชีวิตปัจจุบันเพื่อที่จะให้เราชีวิตหลังความตายของเราเนี่ยส่งผลให้เราถ้าจะต้องไปเกิดหรือไปจุดไปที่ดีๆไปที่ชอบเนี่ยที่คนชอบพูดกันบ่อยๆเนี่ยเราต้องทำตัวอย่างไรเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ไหมว่าเอ๊ะตอนที่ก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันอยากเกิดเป็นคนดีอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้คือชีวิตข้างหน้าที่จะเกิดมาใหม่เนี่ยสมมติยังไม่หมดกรรมนะคะจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆคนเดิมๆที่เราเป็นแล้วเป็นคนใหม่เนี่ยมันทำได้ไหมวิธีการของการจัดการของแต่ละศาสนาหรือว่าวิธีการในการดำเนินเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ในทางพระพุทธศาสนาแน่นอนครับสามารถทำได้ทำเพื่อให้จิตดวงนั้นที่อยู่ในร่างของมนุษย์ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นจิตที่อยู่ในภูมิที่สูงกว่าในชาติต่อไปเป็นได้และในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมโดยยึดหลักคำสอนแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือนะฮะถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราละชั่วทำดีเพื่อให้จิตเป็นกุศลกรรมเนี่ยโดยวิธีใดบ้างมีเยอะมากนะครับแม้แต่ง่ายๆคือถือศีล5นะครับการถือศีล5ทุกท่านก็คงจะทราบนะมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นไม่ล่วงประเวณีนะครับไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราอะไรเครื่องดองของเมาแค่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตามด้วยธรรมคือมีเมตตากรุณาอะไรตามมาคู่กันนะเขาบอกตายแล้วก็สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนสถานภาพหรือสภาวะปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรือถ้าต้องการให้อยู่ในได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่านั้นเช่นเราไปเป็นเทวดา
ท่านเทวราชั้นต้นๆ นะฮะท่านจาตุมมหาราชิกะท่านดาวดึงสาซึ่งทางพระพุทธศาสนาก็ได้พยายามบรรยายบรรยากาศเพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนในละชั่วทำดีทำบุญกุศลถือศีลภาวนาแล้วยังทำบุญมากๆอะไรเงี้ยนะโดยการบริจาคทานต่างๆและยังบอกไว้ละเอียดว่าในเรื่องของทานนามัยนะครับการบริจาคทานนี่ทำกับผู้ที่มีศีลก็ได้บุญมากกว่าถวายเป็นสังฆทานได้อานิสงส์มากที่สุดอะไรเงี้ยนะหรือว่าทำที่ของที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ยิ่งได้อานิสงส์มากก็จะส่งผลผลักดันให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงที่เป็นเทวดาแล้วก็จะบรรยายไว้เลยว่าในชั้นดาวดึงมีบรรยากาศเป็นยังไงมีบรรทุกกำพลมีดอกกลิ่นของดอกปริชาติมีวิมานมีเทวดา33องค์มีเท้าสกะเทวราชหรือพระอินทร์เป็นประธานอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เป็นต้นเป็นแรงผลักดันดึงดูดให้ศาสนิกที่เป็นชาวพุทธเนี่ยได้ขนขวายที่จะทำบุญเพื่อที่จะละในความเป็นปัจจุบันให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นหลังความตายนะฮะดูแล้วเหมือนกับว่าเราจะมีวิธีแล้วแหละว่าจะเตรียมตัวนะคะว่าเบื้องหลังความตายเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องรู้ตัวว่าเราต้องตายเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตุนอะไรกันเอาไว้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตหลังความตายหรือว่าจะต้องทำยังไงให้ตายไปแล้วเกิดมาใหม่แล้วใช้ชีวิตภูมิที่ดีเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ